วิถีชีวิตที่เรียบง่ายในอเมริกาอุ้มศิริยากรอดีตนางเอกยุค90ชีวิตในวัย50มีความสุขกับครอบครัวที่อเมริกาทำสวนเล็กๆในบ้านล่าสุดชวนเก็บกระเทียมอดีตนางเอกยุค90อุ้มศิริยากรปัจจุบันแต่งงานกับสามีคริสโตเฟอร์มาร์ควอร์ดคุณครูชาวอเมริกันและเป็นคุณแม่ลูก2ของน้องเมตตาวัย12ปีและน้องอคิคา7ปีและใช้ชีวิตอยู่ที่ประเทศสหรัฐอเมริกาเป็นการถาวรถึงวันนี้เป็นเวลาเกือบ15ปีแล้วที่เธอไม่ได้ทำงานในแวดวงบันเทิงแต่แฟนๆยังคงคิดถึงเสมอติดตามไลฟ์สไตล์ผ่านอินสตาแกรมเป็นประจำนอกเหนือจากการดูแลครอบครัวแล้วอุ้มศิริยากรยังใช้เวลาว่างในการทำสวนครัวเล็กๆภายในบริเวณบ้านที่สลับสับเปลี่ยนพืชผลผลิตก่อนหน้านี้ได้เห็นภาพของสวนอุ้มศิริยากรปลูกฟักทองปลูกพริกและผักชนิดต่างๆเรียกว่าออกดอกออกผลงดงามมากล่าสุดอุ้มศิริยากรชวนมาดูการเก็บกระเทียมหลังปลูกมาสักพักและถึงเวลาเก็บเกี่ยวแล้วต้องบอกว่าเธอปลูกเก่งมากหลายคนเห็นแล้วต่างบอกว่าเพิ่งเคยเห็นการปลูกกระเทียมสดจากสวนแบบนี้ซึ่งอุ้มได้ลงคลิปและอธิบายไว้ว่า This is how I harvest and dry my garlic. Next reel I'll show you how to braid them. เก็บกระเทียมกันเดี๋ยวรีวน่าจะมาถักเป็นปีให้ดูนะบอกเลยว่าอุ้มศิริยากรมีวิถีชีวิตที่เรียบง่ายมากๆทำหลายคนต่างบอกว่านี่คือชีวิตในฝันเช่นกันที่อยู่กับธรรมชาติจริงๆไม่ต้องปรุงแต่งอะไรเลย